ดื้อแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างวันนั้นได้แอดมิทไหมคะเขาไม่ยอมแอดค่ะใช่คือจริงๆต้องแอดอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่คือเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบนอนโรงพยาบาลถ้าเขานอนโรงพยาบาลแล้วใจเขามันจะแบบฝ่ออะไรเงี้ยคือจะแบบขอกลับไปพักที่บ้านซึ่งก็คุยกับคุณหมอก็บอกงั้นก็ได้แต่ก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยถ้าไม่อยากกลับมาอีกก็คือณตอนนี้ก็คือคุณแม่อยู่ที่บ้านค่ะใครเป็นคนดูแลคุณแม่ซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นทางแฟนใหม่ของคุณแม่ค่ะแล้วก็จะมีพี่สาวบ้างพี่สาวคนโตแวะเวียนมาดูอะไรเงี้ยอย่างสิ่งที่คุณหมอห้ามกำชับเป็นพิเศษนี่คืออะไรบ้างโอ้โหอาหารเลยค่ะสำคัญมากพวกของมันของอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็คือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาหารก็คือสำคัญมากแล้วก็เรื่องของเวลานอนหลักๆกี่โรคคะที่คุณแม่แบบชมอยู่หนูยังตอบไม่หมดเลยมันเยอะมากเพราะประมาณ4-5โรคได้เวลาคุณแม่ดื้อเรามีวิธีการกำชับคุณแม่ยังไงบ้างคะคุณแม่แบบยากพูดยากมากแต่ว่าเขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะว่าลิมิตจะถึงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะแม่ก็น่าจะได้บทเรียนไปพอสมควรเพราะว่าก็ดูจากวิธีการกินและก็การนอนก็เปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะมีอะไรที่เป็นของแม่มากไปกว่านี้ก็ห่วงค่ะจริงๆก็คืออยากรับเขามาอยู่กรุงเทพสักพักแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากที่จะมาอะไรเงี้ยคืออยากอยู่แบบตามภาษาชาวบ้านคืออยากอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ได้แต่โทรวิดีโอคอลอะไรเงี้ยด้วยงานที่เราทำตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆก็เลยได้แต่คุยกันทางออนไลน์ต้องเช็คคุณแม่ตลอดเวลาไหมว่ากินยังไงนอนยังไงอย่างเงี้ยจะมีคนรายงานค่ะใช่ก็คือแบบเราก็จะดีลแบบว่าวันนี้กินอะไรไปบ้างนอนกี่โมงตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะก็กำลังใจดีขึ้นคือแบบดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบเราแบบแยบเขาแบบคอนเสิร์ตวันที่6นะถ้าไม่หายคือไม่ให้มาอะไรเงี้ยใช่เขาอยากมาเขาก็เลยกับตอนแรกคือวางแผนไปแล้วว่าคุณแม่จะต้องมาในคอนเสิร์ตเดียวกับตอนแรกลังเลค่ะด้วยจำนวนคนที่เยอะมากๆในคอนเสิร์ตเราก็กลัวอะไรหลายๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เลยปรึกษาทางบอร์ดก็คือเราจะจัดหาที่จะเตรียมให้สำหรับคุณแม่ที่แบบปลอดภัยจะมีเซอร์ไพรส์คุณแม่ขึ้นเวทีด้วยเป็นโชว์อย่างนี้ใช่ไหมอาจจะต้องรอดูอาการของแม่ทีเห็นภาพสเตจคอนเสิร์ตเดี่ยวหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วยิ่งใหญ่มากเป็นยังไงก็ยิ่งใหญ่เกินคาดคิดที่คิดไว้ค่ะแล้วเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตที่เราแบบเราอยากมีด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพอเข้ามาเห็นวันนี้เห็นของจริงครั้งแรกลองไฟลองทุกอย่างเรารู้สึกว่าคนที่มาต้องคุ้มมากๆแล้วก็จะเป็นความทรงจำที่ทุกคนจะต้องได้รับกลับไปแบบมีความสุขว่าจะทราบไหมครับว่าคุณบอสเราคุณพ่อเราทุ่มงบไปกี่ล้านไม่ทราบแต่ว่ารู้แต่ว่าน่าจะหนักหลายอยู่ใช่ค่ะแสนสี่แสนเต็มแน่นอนจัดเต็มทั้งโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือจัดเต็มหมดเลยแง้มหน่อยว่ากี่เพลงคะ50หรือ27ค่ะ27ประมาณโดยรวมก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าคอนเสิร์ตก็คือหลังจากจบคอนเสิร์ตเราจะยังไม่ได้ให้ทุกคนปล่อยกลับก็คืออาจจะมีปาร์ตี้ต่อทางเขาเพราะว่าจะมีทั้งฮอลล์ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในก็คืออาจจะมารวมกันตอนเสร็จได้ค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตวันที่6สิงหาคมไว้ด้วยนะคะคือจริงๆใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถที่จะดูในกลุ่มปิดออนไลน์ได้เพราะว่าก็ชัดเหมือนได้อยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตเลยเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เหมือนได้ส่งฟ้าก่อนที่จะไปอินโดด้วยค่ะอยากให้ทุกคนแบบมาเก็บเกี่ยวความทรงจำแล้วก็มารู้จักอิงฟ้ามหาชนมากขึ้นค่ะ